โมชั่น Voice Plaza เดือนตุลาคมอลังการเซลล์วู้วู้วู้ที่ไหนที่ไหน1แถม1ย้ำ1แถม1คอลลาเจน1แถม1ราคาเต็ม 1,580 บาทเหลือ790บาทอาเซโลล่า1แถม1ราคาเต็ม 1,380 บาทเหลือ690บาทโปรไบโอติกก็1แถม1ราคาเต็ม 2,380 บาทเหลือ 1,190 บาทวู้วู้อลังการยังไม่พอลดได้อีกโกโก้เข้มเข้ม1แถม1 250บาทชาหอมหอม1แถม1 390บาทสบู่เหลว2แถม1 580บาทป๊อปคอน2กระปุก300บาทยาสีฟัน3หลอด450บาทมันหวานอบกรอบ3ซอง198บาทน้ำปลาร้า3ขวด100บาทน้ำพริกขังกุ้ง5แถม1 495บาทกาแฟสำเร็จรูป5แถม1 745บาทหมูแผ่น10แถม4 490บาทเสื้อยืดสุดเท่ Your Voice Matter เหลือ390บาทโอ้โหลดอลังการได้อีกได้อีกนี่เลย Talking Thailand Set 699บาททูน่าบางแบก1น้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice 1กระเป๋าแซ่บๆ1และครองแข่งอร่อยตบโต๊ะอีก1เซลล์อลังการตลอดเดือนตุลาคมย้ำตลอดเดือนตุลาคมโทรมาเลยบัตรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้02-114-8114หรือจิ้มมาที่ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะใครชอบทานอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสของออสเตรเลียนะคะคงต้องดีใจกับข่าวนี้เพราะว่าเราจะได้นำเข้าอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสจากออสเตรเลียมา เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะแลกกับเป็ดปรุงสุกแลกกับเป็ดปรุงสุกนะฮะหลังจากที่คุณนลินีทวีสินนะเข้าไปพูดคุยนะครับกับเอกราชทูตออสเตรเลียเมื่อ4วันก่อนก็เอกสารแปลเสร็จพอดีก็เลยสามารถบรรลุนะครับข้อตกลงกันได้นะฮะโดยอะโวคาโดพันธุ์แฮสเนี่ยนะครับจากออสเตรเลียถือว่าเป็นอะโวคาโดเกรดพรีเมียมนะมีชื่อเสียงนะครับคุณภาพสูงกลิ่นเนื้อเข้มข้นนะครับกลิ่นหอมคล้ายมันเนยนะมีความอ่อนนุ่มเมื่อกินแล้วนะครับแทบไม่ต้องเคี้ยวนะฮะโดยคุณแอนเจล่าแมคโดนัลด์นะครับเอกราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียกล่าวนะครับเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสในเวสเทิร์นออสเตรเลียจะทยอยเก็บอะโวคาโดสายพันธุ์นี้ส่งมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนปีหน้านะครับหลังจากคนไทยนะฮะต้องรอฤดูเก็บเกี่ยวรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ในทางกลับกันนะฮะรัฐบาลไทยก็เตรียมการส่งออกนะครับเป็ดปรุงสุกให้กับออสเตรเลียโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ถูกรัฐบาลประยุทธ์ชะลอการส่งออกโดยอ้างเหตุผลเรื่องการเป็นรัฐบาลรักษาการที่ผ่านมานะครับออสเตรเลียไม่เคยนะครับเปิดนำเข้านะฮะเป็ดนำเข้านะครับเป็ดปรุงสุกจากประเทศอื่นมาก่อนมีเพียงเป็ดปรุงสุกจากไทยเท่านั้นที่ผ่านการตรวจสอบนะครับอันเข้มงวดของออสเตรเลียนำมาซึ่งคำสั่งซื้อเป็ดปรุงสุกจำนวน 1,200 ตันต่อปีในวงเงิน400ล้านบาทนะฮะค่ะซึ่งทางทูตพาณิชย์ของออสเตรเลียประจำประเทศไทยไมเคิลเฮเลแมนนะครับก็กล่าวว่าชาวออสเตรเลียอยากให้คนไทยได้กินอะโวคาโดที่ดีที่สุดอยากมีความสุขหวังว่าชาวออสเตรเลียนะครับจะมีความสุขกับการบริโภคเป็ดปรุงสุกจากไทยนะฮะซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเป็ดปรุงสุกที่ดีที่สุดด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนด้านอาหารที่แปลกใหม่และหลากหลายระหว่าง2ประเทศต่อไปในอนาคตนะคะนี่ต้องหาเมนูอะโวคาโดกับเป็ดแล้วนะ
คิดถึงไอ้ตัวเล็กผมเลยฮะตอนเด็กๆชอบกินมากใช่ใช่มั้ยแล้วมันได้แบบได้พลังงานเนาะได้สารอาหารใช่คือพันธุ์แท้สามันจะเป็นพันธุ์ที่แห้งที่สุดแห้งแล้วก็มันแล้วก็เข้มข้นที่สุดคืออะโวคาโดในเมืองไทยก็ปลูกได้แต่โดยมากแล้วมันจะแฉะแล้วก็จืดแต่ว่าที่แบบใกล้เคียงกับของออสเตรเลียพันธุ์แท้สะคืออะโวคาโดแม่สอดลูกกลมเหมือนฝรั่งเลยแล้วก็จะขรุขระแต่ว่าก็นั่นแหละของถ้าเราซื้อของออสเตรเลียก็แบบลูกเราแบบ 7-80 บาทนะแต่ว่าถ้าเกิดว่านำเข้าได้มากขึ้นราคามันก็จะเข้าถึงได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวก็มีคนแบบเป็ดเจ้าสัวหรือเปล่าส่งออกเอาอีกแล้วน่าจะแต่ถามว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีมาตรฐานนะฮะในเรื่องของการนำเข้าพวกอาหารสัตว์เข้มข้นมากนะเขาเคี่ยวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปได้อย่างหนึ่งอ่ะผมคิดว่านี่เป็นโอกาสนะพี่แขกที่จะทำให้ผู้ผลิตรายอื่นๆเนี่ยเห็นโอกาสแล้วว่าถ้าฉันลงทุนสิ่งนี้มันมีตลาดที่ฉันขายแล้วตลาดอาหารเอเชียในออสเตรเลียก็ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีและนี่ก็คือโอกาสในการเปิดตลาดใช่ไหมต่อสินค้าเกษตรซึ่งเราอยากจะขายเกษตรอ่ะสินค้าเกษตรพรีเมียมไปสู่ประเทศต่างๆแล้วตลาดยิ่งต้องการสิ่งพรีเมียมเท่าไหร่แล้วมัน access ได้มันจะยิ่งทำให้เกิดเขาเรียกว่า demand สำหรับผู้ผลิตที่จะผลิต supply ที่มันตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้และรับรองว่าได้ราคาดีขึ้นด้วยนะฮะค่ะออสเตรเลียถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ8ของไทยในตลาดโลกนะคะขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยออสเตรเลียในปีที่แล้วปี65มีมูลค่าสูงถึง 18,388 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 669,240 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะขณะที่ผู้แทนของรัฐบาลตาลิบันค่ะตอบรับเข้าร่วมการประชุมเวทีความริเริ่มสายแถบและเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศหรือเรียกชื่อย่อว่า BRF ในกรุงปักกิ่งของจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญของจีนเชื่อว่าการมาปรากฏตัวของผู้แทนรัฐบาลตาลิบันในการประชุมเวทีนี้ที่จีนตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่กำลังเติบโตระหว่างจีนกับรัฐบาลอัฟกานิสถานและตอกย้ำการสนับสนุนของจีนในการดึงอัฟกานิสถานเข้าสู่ประชาคมโลกตามรายงานเนี่ยทางด้านของฮาจีนูรุดดินอาซีซีรัฐบาลรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐบาลตาลิบันจะเข้าร่วมการประชุมสายแถบและเส้นทางที่กรุงปักกิ่งเพื่อเชิญชวนให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงทุนในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีรายงานนะว่ารัฐบาลตาลิบันนะครับต้องการหารือกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินของไทยนะครับเกี่ยวกับการเปิดให้ไทยเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมก่อสร้างในอัฟกานิสถานนะรวมถึงอยากขอให้คนไทยช่วยถ่ายทอดความรู้ในการกู้ภัยและจัดการภัยพิบัติขนาดใหญ่รวมถึงการปรับปรุงดินนะครับให้กับชาวอัฟกานิสถานขณะเดียวกันก็มีรายงานนะรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของโจโก้วิโดโดเนี่ยนะฮะก็คาดหวังนะครับว่าจะใช้การประชุม BRF ครั้งที่3ในจีนระหว่างวันที่17-18เชิญชวนให้รัฐบาลเอกชนของประเทศต่างๆรวมไปถึงไทยนะครับเข้าไปลงทุนในโครงการย้ายและการก่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นะครับของอินโดนีเซียเข้าใจว่าอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับเช่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางการจีนยืนยันนะครับว่ามีผู้แทนนะเข้าประชุมกว่า130ประเทศและ30องค์กรระหว่างประเทศก็จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่กรุงปักกิ่งด้วยดูแล้วก็ตั้งแต่เราอ่านข่าวแรกมาจนถึงข่าวนี้เนี่ยหลายประเทศสนใจเรานะคะแล้วก็เหมือนเราก็พยายามนำเสนอตัวเองไปด้วยก็สิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือแบบหลายประเทศนะมาเลย์ก็มาดูงานเรื่องภัยพิบัติอันนี้ก็อยากเรื่องภัยพิบัติอยากให้เราไปสอนเรื่องเกษตรน่าสนใจนะก็โลกเขารอเรามา9ปีเหมือนเราปิดประเทศยังไงก็ไม่รู้ใช่โลกเขารอคอยให้เรามีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งมา9ปีแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่ว่ามันพิเศษนะสิ่งนี้คือสิ่งปกติค่ะ9ปีที่ผ่านมาของเราอ่ะมันเป็น9ปีที่ผิดปกติค่ะอ่ะแล้วก็ใครกำลังชมรายการอยู่วันนี้เรามีสินค้าราคาโรงงานมานำเสนอค่ะส่งท้ายโปร10เดือน10กันไปชมกับคุณปอค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านครับอย่างที่บอกนะฮะนี่คือโปร10เดือน10ครั้งสุดท้ายจริงๆนะท่านผู้ชมครับใครที่พลาดมหกรรมแห่งการช้อปปิ้งเนาะ6เดือน6มี7เดือน7มี8เดือน8มี9เดือน9มีและ10เดือน10ก็ผ่านพ้นมาแล้วเช่นเดียวกันเนาะผมขออนุญาตครับเหมือนที่ทั้ง3ท่านบอกนะครับนี่คือโปร10เดือน10และวงเล็บว่าครั้งสุดท้ายนะฮะดังนั้นใครที่พลาดโอกาสในการช็อปอ่ะกล้องจับมาให้ผมหน่อยนะครับนี่คือโปร10
เดือน10เนี่ยท่านผู้ชมวงเล็บว่าย้อนหลังครั้งสุดท้ายนะฮะแปลว่าเจอโปรนี่อีกครั้งปีหน้านะฮะงั้นใครไม่ได้ชอบมั่งยกมือขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่ครับทุกออเดอร์ก่อนวันนี้ขออนุญาตครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศย้ำนะครับทุกออเดอร์ค่ำคืนวันนี้ใครดู Talking Thailand อยู่เนาะโปร10เดือน10ย้อนหลังครั้งสุดท้ายครับขออนุญาตครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศเนาะอ่ะแล้วก็ไม่พอ10เดือน10นะครับปกติคอลลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ TikTok 800ก็มี900ก็มี 1,000 ก็มีถูกต้องมั้ยฮะวันนี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม10เดือน10ผมให้4กระป๋องที่เห็นบนหน้าจอนะ1 2 3 4ที่เห็นบนหน้าจอณขณะนี้จ่ายแค่1,000 บาทถ้วนย้ำนะครับ4กระป๋องที่บนหน้าจอ1 2 3 4กินได้ประมาณ4เดือนครับจ่ายแค่ 1,000 บาทถ้วนและประทานโทษนะครับบริการส่งฟรีแบบนี้โอเคไหมฮะโอเคใช่ไหมอ่ะไม่พอครับวันนี้ใครดู Talking Thailand อยู่10เดือน10 4กระป๋องพันกินได้ประมาณ4เดือนไม่พอครับขอญาตครับนี่ขอญาตแถม CL ตราโดนัทที่เห็นบนหน้าจอเนาะ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องเอาไปดูแลสายตาครับสายตาคืออะไรครับตัวนี้มีส่วนผสมทั้งโกจิบูรี่บิวบูรี่และใบบัวบกรวมไปถึงครับสารสกัดดอกดาวเรืองที่มีรูทีนช่วยดูแลและก็ถนอมสายตาเหมาะสำหรับใครครับคุณพ่อคุณแม่ครับยุคนี้บางคนเป็นแบบนี้ครับเนี่ยจ้องจอบ่อยๆถูกต้องไหมจ้องจอบ่อยๆดูโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับแสงสีฟ้ารบกวนสายตาคุณพ่อคุณแม่ให้นึกตามผมแบบนี้เนาะปกติแปรงฟันวันหนึ่งกี่ครั้ง2ครั้งเช้าเย็นล้างตัวอาบน้ำฟอกสบู่วันหนึ่งกี่ครั้งเช้าเย็นวันละ2ครั้งลูกปอถามแบบนี้ครับเคยดูแลสายตาไหมอ้าวเคยล้างตาไหมไม่เคยวันนี้เลยขออนุญาตครับเอา CL ตราโดนัทมาให้คนที่ไม่เคยดูแลสายตาครับอ่ะกล้องจับมาที่ผมเนาะใครที่ไม่เคยดูแลสายตานะผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับไม่ต้องจับเอาเฟรมนี้ไว้เลยครับใครที่ไม่เคยดูแลสายตาผมบอกวันนี้เนาะ CL ตราโดนัทครับช่วยดูแลและถนอมสายตาเหมาะสำหรับใครครับคนจ้องจอบ่อยๆคนเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆคนที่ไม่เคยดูแลสายตานั่นเองครับวันนี้แถมให้กินฟรี4กล่องต่อเนื่อง4เดือนให้คุณพ่อคุณแม่นึกภาพตามแบบนี้เอาเฉพาะเรื่องตานะคุณพ่อคุณแม่เรานึกย้อนแบบนี้เนาะรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโทษนะเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือพออายุมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับมีปัญหาเรื่องสายตาเลยแล้วลองยุคนี้ดูครับมีทั้งโทรศัพท์มือถือหน้าจอทีวีเดี๋ยวนี้ก็60 70 80นิ้วเนาะรบกวนสายตามากครับอันนี้ลูกปอขอญาตแถมโปร10เดือน10ครับเอา CL ตราโดนัทไปกินฟรี4กล่องต่อเนื่อง4เดือนฟรีและก็ฟรีนะฮะประธานโทษนะฮะวันนี้จ่ายแค่พันเดียวนะเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเนาะอ่ะมาดูตัวหลักของเรานิดนึงขายนึกว่าเอาของแถมมาขายนะเอามาแถมนะฮะอ่ะตัวคอลลาเจนกระป๋องเงินตราโดนัทก่อนครับจุดเด่นตัวนี้คือ1ออกจากโรงงานมหาชนเนาะโรงงานเราครับผ่านเกณฑ์ทั้ง GMP ผ่านเกณฑ์ ISO 9001:2015เนาะโรงงานเราครับมีห้องแลบเป็นของตัวเองมีเครื่องจักรเป็นของตัวเองรับรองว่ามาตรฐานสูงเพราะเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับชื่อโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนครับแล้วสินค้าเราวางจำหน่ายที่ไหนครับร้านบูธครับวัดสันครับ CJ ครับ Big C ครับและโลตัสสินค้าหรือโรงงานไม่ได้ยิงโทษนะครับร้านค้าเหล่านี้วางจำหน่ายไม่ได้เนาะ1กระป๋องลองดูราคาใกล้ๆครับ299อติกลมๆ300อ่ะ4กระป๋องคือ 1,200ค่ารถค่าลาอีก200 1,400แล้วตัวเนี้ยไม่ได้แถมแน่นอนวันนี้พันหนึ่งได้4กระป๋องกินประมาณ4เดือนแถม CL ตราโดนัทดูแลสายตาอีก4กล่องก็กินได้อีก4เดือนถูกมากแล้วจุดเด่นตัวนี้คือมีทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ไทท์ทูแคลเซียมมีส่วนช่วยกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บย้ำนะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและเพิ่มโปรไบโอติกครับซึ่งเจอในโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวช่วยระบบย่อยของลำไส้ดังนั้นย้ำนะไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ไทท์ทูแคลเซียมช่วยกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บอายุมากขึ้นคอลลาเจนสำคัญครับและผสมโปรไบโอติกให้คุณกินง่ายด้วย4กระป๋องพันของแถมเพียบไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบที่1เนาะ
วันนี้ใครเปิดไวท์ทีวีใครดู Talking Thailand อยู่ครับ 1,000 บาทครับเอาคอลลาเจนไปกินทั้งหมด4กระป๋องต่อเนื่องประมาณ4เดือนเนาะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตา CL ตารนัดอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้นกินได้8เดือนเต็มๆครับแบงค์พันใบเดียวครับ02ครับ0265888ย้ำครับ02ครับ0265888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่แบบนี้งบ 1,000 บาทครับเอาคอลลาเจนทั้งหมด4กระป๋องครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องครับเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02 0265888ย้ำครับ02 0265888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่แบบนี้งบ 1,000 บาทเนาะบริการส่งฟรีครับเอาคอลลาเจนไปกิน4กระป๋องประมาณ4เดือนเนาะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับ02ครับ0265888ย้ำครับ02 0265888ครับค่ำคืนนี้ย้ำนะฮะบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้โอ้ยพูดคนเดียวเหนื่อยอ่ะ3ท่านรอแป๊บหนึ่งนะฮะย้ำแบบนี้นะฮะส่งฟรีจ่ายพันเดียวคลอเจน4กระป๋องครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวไม่สะดวกโอนเงินคืนนี้ไม่เป็นไรเก็บเงินปลายทางได้เลือกวันให้ของไปส่งได้จะสิ้นเดือนไหมจะต้นเดือนไหมจะกลางเดือนไหมแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่อ่ะไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ครับ 1,000 บาทครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนเนาะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บ4กระป๋องแบงค์พันใบเดียว 480,000 บริกรรมครับแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือน02ครับ0265888ย้ำครับ02 0265888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่แบบนี้งบ 1,000 บาทครับเอาคอลลาเจนไปกิน4กระป๋องต่อเนื่องประมาณ4เดือนครับแถม CL ตราโดนัทอีก4กล่องเซตนี้8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวบริการส่งฟรีครับ02 0265888ย้ำครับ02 0265888ย้ำนะฮะ 1,000 ได้ถึง8ชิ้นครับคอลลาเจน4 CL อีก4ดูแลสายตาเนาะ8ชิ้น8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับ02 0265888ย้ำครับ02 0265888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วย02 0265888ครับใครสนใจก็อย่าลืมโทรไปตามที่คุณปอบอกนะคะเราขอปิดท้ายกันที่เรื่องของคือมันมีคำความคิดเห็นละกันจากหอการค้าเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่จะนำมาใช้ในดิจิทัลวอลเล็ตคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพูดถึงนโยบายนี้นะคะบอกว่าในหลักการแล้วเนี่ยหอการค้ามองว่านโยบายสามารถดำเนินการได้รวมทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนอย่างไรก็ตามหอการค้ามีข้อเสนอให้รัฐบาลค่ะข้อที่1เสนอให้ใช้ระบบที่มีอยู่ของธนาคารกรุงไทยที่เป็นธนาคารภายใต้กำกับของรัฐมีประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนและใช้จ่ายผ่านแอปแล้วถึง40ล้านคนก็คือหมายถึงแอปเป่าตังค์ผนวกกับแพลตฟอร์มและวอลเล็ตที่หน่วยงานต่างๆพัฒนาจนประสบความสำเร็จเป็นลักษณะระบบไฮบริดนะคะนะฮะ2นะขอให้รัฐบาลนะครับเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อเพิ่มความสามารถทางการผลิตนะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะที่โครงการบริหารจัดการน้ำทางด้านชลประทานโดยเฉพาะปัญหาเอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับส่วน อีกสถาบันหนึ่งนะครับก็คือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะโดยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะฮะก็มีการประเมินแนวโน้มนะครับการส่งออกไทยในปี67โดยคาดว่าจะพลิกกลับมาขยายตัวได้ 3.6% เนื่องจากตราเงินเฟ้อรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆก็เริ่มเหมือนมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอันนี้ก็มีการวิเคราะห์ถึงอ้างถึงนโยบายรัฐบาลต่างๆนะคือเรื่องไปใช้แอปเป่าตังหรือว่าจะไปไฮบริดกับดิจิตอลวอลเล็ตที่มันมีอยู่แล้วเช่นของ True Wallet อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าตัวโครงการ Digital Wallet อ่ะปลายทางของมันจริงๆอ่ะวิโรจน์เขาอยากจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็น Digital Economy ดังนั้นน่ะเหมือนเขาอยากเอาเรื่องบล็อกเชนมาใช้แต่ทีนี้มันมีคนตั้งคำถามว่าไอ้ตัวบล็อกเชนอันเนี้ยมันจะรองรับได้ไหมเพราะว่ามันแต่ละ transaction น่ะถ้ามันใช้เวลานานอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นปัญหาเชิงเทคนิคซึ่งแขกก็
จะต้องบอกตามตรงว่าถ้าเรื่องทางเทคโนโลยีเทคนิคอะไรขนาดนั้นเราก็ไม่รู้เราไม่มีความรู้แต่เราเข้าใจแค่วิธีคิดในแง่ของสิ่งนี้คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเครื่องมืออะไรบ้างอันนี้เราเก็ตปรัชญาของมันแต่พอมันลงรายละเอียดในเชิงเทคนิคเนี้ยก็ต้องรอให้รัฐบาลอธิบายนะก็ต้องลองดูนะครับแต่หอการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้านะก็ยังยืนยันนะว่าเรื่องการส่งออกไทยเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวในไตรมาส4ปี66นะครับแต่จะไม่หวือหวานะแต่เขาบอกว่าการส่งออกในปีถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นพระรองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนพระเอกเนี่ยน่าจะเป็นเงินดิจิตอลโดยมหอการค้านะครับคาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ประมาณ 4.5 ถึง 5% ถ้าได้ 5% ก็เป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้นี่คือศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจของหอการค้าเขาก็มั่นใจใช่ไหมว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะสร้าง GDP ได้จริงนะคือเขาบอกว่าไอ้ปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ได้เอื้องมันก็มีตัวนี้ที่จะคอยกระตุ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างการคาดการณ์สองแบบพี่แขกก็คือกลุ่มแรกก็จะบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าดีอยู่แล้วไม่ต้องทำกับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าคุณเอาอะไรมาบอกว่าดีสิ่งนี้มันต้องทำใช่ไหม Tell me และยิ่งวันอาทิตย์อ่ะชัดๆเลยเพราะว่าอาจารย์สุภวุฒิแก้วตัวเลขมากางให้ดูเลยว่าเราไม่ได้เติบโตมากกว่าเศรษฐกิจโลกมา 8-9 ปีปีหน้าจะเอาอะไรมาโตเกินค่าเฉลี่ยของโลกโดยไม่ทำอะไรเลยด้วยอะไรอ่ะด้วยอะไรอ่ะการท่องเที่ยวก็ไม่กลับมาอะไรก็ไม่กลับมาการลงทุนภาครัฐก็ไม่เห็นว่าเอาอะไรมาโตก็ถามแกไปดูดิแกผมคิดว่าเป็น wishful thinking นะฮะแม้แกจะไม่เห็นด้วยนะกับไอ้ตัว Digital Wallet เพราะแกมีความรู้สึกว่าแจกคนบางกลุ่มดีกว่านะแต่ว่าในทางกลับกันแกบอกว่าไม่ทำมันก็โตไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีการอัดฉีดเพราะว่าปัจจัยอื่นในระยะเนี่ยดูแล้วมันเป็นลบทั้งหมดใช่ไหมและถามว่าพี่แขกผมถามฝั่งนู้นนะที่จะบอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจดีแล้วผมถามนี้คุณบอกว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกแรงต่างเหล่านี้เนี่ยถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแล้วปีหน้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยสักสองดอกเงินมันก็ไหลอีกใช่ไหมดอกเบี้ยมันก็แพงขึ้นใช่ไหมภาระของคนในประเทศก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมโอกาสที่ FDI จะเข้ามาก็น้อยลงใช่ไหมนั่งเขียนเล็บอยู่บ้านน่ะแล้วเศรษฐกิจจะโตไหมนะฮะคือนึกออกปะถ้าไม่ทำอะไรอยู่มันจะโตได้ยังไงก็สำหรับคนอย่างอดีตรองผู้ว่าผู้ว่าการธนาคารพวกนี้เงินเดือนเป็นล้านอะไรเงี้ยเขาคงไม่เดือดร้อนละมั้งมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนแต่เวลาคุณพูดว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นน่ะคุณก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าแล้วอะไรที่จำเป็นแล้วปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจและ GDP โตมันสามารถเกิดขึ้นได้จากอะไรถ้าไม่ใช่สิ่งนี้นะแล้วอุปทานที่เราอยากแล้วน่าสนใจก็คือว่าอาจารย์สุภวุฒินี่ชี้ให้เราดีมากอุปทานเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่การเงินเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดของทางบางคนมองแค่เรื่องการเงินดอกเบี้ยเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ต้องได้รับการจัดการแกบอกอุปทานของจริงเนี่ยพี่แขกมันคือการปรับโครงสร้างในอนาคตและถ้าคุณไม่สตาร์ทจากตรงนี้ถูกไหมฮะเศรษฐกิจไม่โตรัฐจะเอาเงินที่ไหนมาปรับโครงสร้างเพราะฉะนั้นอยู่ต้องคิกสตาร์ทในส่วนเศรษฐกิจที่มันโทษนะฮะมันฟื้นตัวช้าจากโควิดเพราะมันหายไปจากระบบเศรษฐกิจอยู่ก็ต้องกระตุ้นมันกลับเข้ามาคือถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะถูกว่าอีกก็จะมีปัญหาอีกเช่นเดียวกันถูกว่าอย่างนั้นมันไม่ว่าหรอกถามว่าถูกว่าไปแล้วไอ้คนที่พูดแต่รับผิดชอบอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรแล้วที่บอกว่าเอาไปให้คนรายได้น้อยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งนี้ยิ่งเอาไปให้คนที่คนชั้นกลางที่พอจะมีความสามารถในการใช้จ่ายอ่ะยิ่งกระตุ้นได้มากอย่างคนชั้นกลางอย่างเราอย่างเงี้ยเวลาได้คูปองมาหมื่นนึงอ่ะเราจะไปซื้อของที่มากกว่าหมื่นเนี่ยเพื่อลดราคาไงและนั่นแปลว่าอันนั้นน่ะคือตอบโจทย์เพราะมันจะมีการควักเอาเงินจริงเข้ามาจากที่ไม่ซื้ออ่ะสมมุติว่าพี่แขกแบบข้างบ้านพี่แขกเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือมีพี่แขกสามารถไปiPhone 15ได้เลย iPhone ได้15ได้เลย อยู่ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่จะไม่ซื้อจะไม่ซื้ออ่ะเพราะว่ามันเกือบ 40,000 น่ะเอ้าได้ลดหมื่นนึงอ่ะก็ได้ลดแล้ว 25% นะแล้วไปลบบวกส่วนลดนู่นนั่นแต่ว่ามันจะมีการควักเอาเงินที่ปกติจะไม่ควักมาใช้อ่ะก็ควักมาใช้ไงก็แปลกมากคือมันเป็นได้ทั้ง2ทางไงแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์บางประเภทก็จะบอกว่าคนรวยก็จะเก็บเงินตัวเองไว้แล้วก็ใช้แต่ตรงนี้ก็มันไม่ใช่นะอย่างผมนึกถึงเปลี่ยนยางรถยนต์4เส้น 40,000 กว่าบาทถ้าใช้หมื่นนึงได้เนี่ยผมรีบทำเลยรีบทำเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าเอาเงินไปเติมในตลาดตั้ง 30,000 ค่ะใช่มั้ย
ง่ายๆอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะคะและยังคงต้องอธิบายต่อไปแต่ว่าวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา3คนและทีมงานแล้วสวัสดีค่ะ